สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับเหล่าชิกแล้วนะครับในรายวิชาภาษาจีนทั่วไปสำหรับเนื้อหาในครั้งที่แล้วพวกเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องตันยุ่นหมูหรือสระเดี่ยวไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฟู่ยุ่นหมูฟู่ยุ่นหมูหรือสระผสมกันครับสระผสมเราจะต้องขอบอกก่อนว่ามีเยอะมากๆเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดการสับสนและง่ายต่อการจดจำเราจึงสร้างเป็นตารางดังนี้ตารางด้านล่างนะครับนักเรียนสิ่งที่เราจะให้นักเรียนสังเกตก็คือด้านหน้าเลยครับด้านหน้าของตารางจะเป็นสระเดี่ยวทั้งหมดทั้ง6ตัวนะครับเราจะสมมุติให้ทั้ง6ตัวเนี่ยคือแม่จะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นลูกๆเพราะฉะนั้นลูกๆจะต้องอยู่ข้างหลังของแม่ลูกๆจะไม่สามารถกระโดดไปอยู่ด้านหลังแม่ตัวอื่นได้ตามทันนะครับเรามาดูสระตัวแรกครับลูกๆของสระอาจะประกอบไปด้วย4ตัวได้แก่วิธีการผสมสระผสมนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องนำสระตัวหน้ามาผสมกับสระตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตัวหน้าจะออกเป็น R ตัวที่2จะเป็น E ให้นักเรียนออกเสียง2ตัวนี้รวมกันครับกลายเป็น I ตัวต่อมานะครับตัว R และตัว O ก็จะกลายเป็นเอาและตัวต่อมานะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าตัวท้ายเนี่ยไม่ใช่สระแล้วแต่เป็นพยัญชนะนั่นก็คือตัวเนกับเงตัวนี้คือตัวเงนะครับสองตัวนี้เป็นตัวสะกดในภาษาจีนตัวสะกดในภาษาจีนจะมีแค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสระอาผสมกับตัวเนมันก็จะกลายเป็นอันอาผสมกับเงก็จะกลายเป็นอังได้ไหมครับตัวต่อมาครับสระโอลูกๆของเขาจะมีแค่2ตัวเท่านั้นได้แก่ตัวแรกสระโอผสมกับสระอูรวมกันจะกลายเป็นโอตัวต่อมาครับสระอผสมกับเงก็จะกลายเป็นองสระตัวต่อมาครับตัวนี้คือสระเออนักเรียนดูครับตัวด้านหลังคือตัวรือใช่ไหมนักเรียนแต่เราจะไม่พูดว่าเออรือผิดนะครับตัวนี้เราจะออกเสียงเป็นเออให้นักเรียนม้วนลิ้นเออนึกไม่ออกให้นับเลขครับอีเออเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเออตัวต่อมาครับเออผสมกับสระอีกลายเป็นเอยตัวต่อมาครับเออผสมกับตัวเนกลายเป็นเอินและตัวนี้ครับเออผสมกับเงกลายเป็นเอิงทันนะครับสระตัวต่อมาครับคือสระอีนั่นจะสังเกตว่าลูกๆของเขาเยอะมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับจำง่ายตัวแรกครับสระอีผสมกับสระอาเมื่ออ่านรวมกันจะกลายเป็นเอียตัวต่อมาครับเป็นสระผสมที่มีมากกว่า2ตัวแล้ววิธีการอ่านนะครับนักเรียนจะต้องแยกส่วนเอาตัวหน้าไว้ตัวเดียวส่วน2ตัวหลังให้อ่านรวมกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการรวมกันระหว่างสระอีกับสระเอาเมื่อรวมกันจะกลายเป็นเอียวได้นะครับตัวต่อมาครับตัวนี้เราไม่อ่านเป็นอีเออผิดทันทีนะครับตัวนี้นักเรียนต้องจำนิดนึงนะครับเราจะอ่านเป็น
เยเยเยตัวนี้ครับ3ตัวเหมือนกันแบ่งวรรคอีกับโอรวมกันกลายเป็นเอียวเอียวเอียวทันนะครับตัวต่อมาครับอีผสมกับอันกลายเป็นเอียนเอียนเอียนตัวนี้ง่ายๆครับอินอินอินตัวนี้อีผสมกับอังกลายเป็นเอียงเอียงเอียงและตัวนี้ครับอิงอิงอิงตัวนี้คือสระอีผสมกับสระองกลายเป็นยง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 ได้นะครับต่อมาครับลูกๆของสระอูมีดังนี้ครับตัวแรกสระอูผสมกับสระอาเมื่อรวมกันจะกลายเป็นอัวอัวอัวนักเรียนครับเมื่อสระตัวท้ายเป็นสระอานักเรียนพยายามอ้าปากให้กว้างๆอัวอัวเพราะตัวต่อมาสระอูผสมกับสระโอรวมกันจะกลายเป็นอัวอัวอัวอีกหนึ่งรอบนะครับตัวแรกอัวอัวตัวที่สองอัวอัวได้นะครับตัวต่อมาครับสระอูผสมกับสระไอเมื่อรวมกันจะกลายเป็นอวยอวยอวยตัวต่อมาครับอูผสมกับเอยกลายเป็นอวยอวยอวยตัวต่อมาครับอูผสมกับสระอันกลายเป็นอวนอวนอวนตัวต่อมาครับอูผสมกับเอินกลายเป็นอวนอวนอวนตัวต่อมาครับอูผสมกับอังกลายเป็นอวงอวงอวงตัวต่อมาครับอูผสมกับเอิงกลายเป็นอวงอวงอวงและลูกๆของสระตัวสุดท้ายครับสระพิเศษของเรานั่นคือสระยือยือลูกๆของเขามี3ตัวครับตัวแรกอ่านออกเสียงเป็นเยเยเยตัวที่2เยียนเยียนเยียนและตัวสุดท้ายยินยินยินอีก1รอบนะครับเย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 ียนเยียนเยียนยินยินยินนี่คือหน้าตาของสระผสมทั้งหมดในภาษาจีนและหลายตัวเวลาเขียนออกมาแล้วจะไม่ได้อยู่ในรูปดังกล่าวแต่เราจะเรียนอีกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องฝึกจำฝึกคัดเพื่อนักเรียนจะได้จำได้ว่าสระในภาษาจีนมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้เนื้อหาของสระผสมหรือฟู่ยื่นหมูก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ